สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมื้อนี้เฮาสิมาตกปลานะครับตอนนี้อยู่ที่คลองเปรมประชานะครับอยู่รังสิตครับซอยเวิร์คพอยท์ครับเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันเลยครับเดี๋ยวครับพอแล้วครับครับเดี๋ยวเฮาเบิ่งวิธีการผสมเหยื่อกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่เฮามีมื้อนี้ก็คือเหยื่อไผ่เขียวนะครับแล้วก็ขนมปังนะครับแล้วก็อันนี้คือขาดบ่ได้เลยนะครับก็คือเหยื่อมะขวิดนะครับแล้วก็นี่เม็ดพุ่มนะครับมีห้าใส่เดือนบ่ได้นะครับแล้วก็ฝักผ้าขัวนะครับไม่เราได้จับเนื้อดีเดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งวิธีการผสมกันเลยนะครับเอาครับประมาณนี้ก่อนเรายังไม่รู้สุกเอาเป็นยังไงไปดูนะครับมัวๆครับปังเขียวกลิ่นเนี้ยปลากินทำไมกลิ่นเป็นแบบเนี้ยหอมเนี่ยกลิ่นเนี้ยไปเขียวไปเขียวครับนึงนึงอัตราส่วนเราเท่ากันหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้ขาดไม่ได้นะครับมากินครับนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวเราจะมาตกกันบ๊ายบายเดินลงไปโอ้กลิ่นแรงมากกลิ่นแรงจังอ่ะนี่แล้วก็ขาดไม่ได้เลยข้าวคั่วหนึ่งกรัมผักข้าวคั่วนะครับสองกรัมคั่วแห้งๆเลยนะแต่ห้ามไม่กลัวแห้งๆครับอันใหม่นี้มันสีคิ้วเลยครับอันใหม่มันสีหอมครับไปเดี๋ยวก็ผสมหรอใส่น้ำครับทีนี้ใส่น้ำอะไรทำคลองเท่านั้นจะตกคลองไหนก็ต้องคลองนั้นง่ายสุดโอ้ลูกปลาเต็มเลยทีมมามาใส่น้ำนะครับเนาะไปเลยครับระวังตกเด้อโอ้ลูกปลาเต็มเลยครับปลาลูกขวากว่าต้มขนาดย่างต้มยำอะไรครับห้ามขยำต้องใช้มืออ่านเอาเนี่ยแหละห้ามเอามือบีบจริงๆแล้วที่ถ้าที่ผสมใหญ่ๆได้ก็ดีนะมากเขาเอาปั่นเกลือครับปั่นเกลือวางปึ๊บบีบบีบพอเป็นเน้นๆนะครับวันนี้ไม่ต้องบีบแน่นมากขนาดตะกั่วเดี๋ยวเขาใส่ครับนี่นะกดหัวกดท้ายปึ๊บปึ๊บรอให้แล้วก็ขาดไม่ได้เลยโฟมค่ะโฟมพุ่มมันเป็นสีขาวมันพุ่มยากขัดอันนี้เสียบไว้เพื่อสิให้ปลากินนะครับใช้เบอร์เล็กสุดบ่มีใส่เดือนนะครับเพราะว่าปันดินเราคือเราจะมาเพื่อปันดินโดยเฉพาะเลยวันนี้มันจะได้ไหมคะน่าจะได้ตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่เลยได้ตัวใหญ่นี่เอาไปทำปลาฉลามกินได้โอ้โหเป็นตะยานเนี่ยครับเอาสองเม็ดย่ำเสียบนี่เฮาพยายามเสียบอย่าให้มันเห็นแต่คอเด้อครับเดี๋ยวปลาสิเตือนจักแม่นบ่แม่นล่ะว่าผู้เฒ่าเพิ่นท่าว่าพุ่มกับไปน้ำเพิ่นนะครับเอาละครับพี่น้องตอนนี้เขากำลังปั้นเหยื่อเป็นทีเดียวก่อนเลยครับเขากำลังสีดึกมันลงไปนะครับจัดไปครับเอาเฟี้ยฟังเลยนะครับยังเห็นว่าฟังได้ละกายอยู่นี่มันนี่เขามาเจอมองที่เพื่อนเห็นขั้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นคลองเปรมประชานะครับอยู่ใช่ครับพี่อยู่รังสิตนะครับชายเวิร์กไฟนะครับการปล่อยน้ำหลอกไปครับ
เวทขั้นเดียวครับนี่แหละครับบรรยากาศแบบอีสานบ้านเฮาครับบรรยากาศมื้อที่เฮามาตกปลามื้อนี้คนหลายนะครับข้างนี้แต่ว่าเฮาเลือกเอาหม่องที่มีคนบ่หลายนะครับแล้วก็ต้องมีโฮมใหม่นะครับเพราะว่ามันแดดซั่นเฮาสิอยู่ว่าได้นะครับเปลี่ยนไปก่อนเพื่อให้ดูดิมันกินครับเขาบอกว่าใช้หอยตกอ่าอีกใหม่นึงครับไปตอนนี้ฮ้อกะรอมา30นาทีเกือบ4นึงเอ้ย30นาทีแล้วครับยังบ่ทันได้ปลาอยู่ครับบ่ฮู้ว่าสิรออีกโดนปานใดนะครับเพราะว่าตอนนี้มีจัดเลยครับจักสิได้ยามใด Mystery Mystery เลยฮ้อนกะฮ้อนตอนนี้ก็ผ่านมา1ชั่วโมงแล้วนะครับก็ยังมีซีรีคือเก่าอยู่ครับอาหารก็ว่ามันดีอยู่นะครับแต่ว่าโอ้แต่ว่าอาหารพื้นดีกว่า อยู่ฝากคุณเพื่อนได้ไปแล้วครับ 2-3 โตแล้ววางเข้ามานั่งอยู่นี่แต่ว่าเฮาก็รอต่อไปครับสองชั่วโมงผ่านไปแล้วครับท่านใดๆยังอยู่ตอนนี้เฮาเปลี่ยนเหยื่อไปได้ประมาณ30รอบแล้วกับบ้านกันแล้วครับสุบเดียวได้กี่ตัวพิมได้กี่ตัวครับได้หลายได้ยุงปลาใหญ่โตครับเรารีบกลับไปแหละมาแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวก็เก็บของนะครับสองครับสำหรับมื้อนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์นําเด้อครับเด้อเดี๋ยวถึงแม้เฮาสิบ่ได้ปลาแต่เฮาก็เดี๋ยวเฮาสิเฮ็ดคลิปแบบนี้ออกมาอีกแก้มื้อนะครับสําหรับมื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ